5 minutes podcast brought to you by house หกสิบสี่้าบุญนอน800เเส้นได้เย็นสบายยิ่งสักยิ่งนุม่มสวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับประเวศฐานุสาหะครับวันนี้บทความจาก Nick Wignall นะฮะชื่อว่า Five things happy couples don't do นะฮะคู่ที่มีความสุขไม่ทำนะฮะคือคนนี้เขาเป็นเขาเป็นนักจิตวิทยาที่ที่ค,คล้ายๆกับ เป็นที่ปรึกษาเรื่องเรื่องเรื่องชีวิตคู่ด้วยอะไรแบบนี้นะฮะเขาเรียก marriage counselor ใช่ไหมเนี่ยประมาณเนี้ยนะฮะเขาก็มาดูว่าอะไรนะฮะที่ที่คนที่คู่ที่เป็นมีความสุขเขาไม่ทํากันนะครับข้อที่หนึ่งก็คือว่าเขาไม่นินทาอีกฝั่งหนึ่งคือมันจะมีคู่นะที่ชอบนินทาแบบแฟนตัวเองกับเพื่อนอะไรแบบเนี้นะฮะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคุยกับคุยเล่นกับเพื่อนนะครับเออแบบอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ฟังดูเหมือนจะไม่มีอะไร แต่ว่าค <House> <The ISO aría> ีย <Okay. S 2> <ın> <ills> ์สำคัญเลยของเรื่องนี้คือการนินทาคู่ของคุณเนี่ยมันทำลายความเชื่อใจกันทีละนิดมันอาจจะไม่ได้ทำลายแบบเยอะนะแต่มันทำลายทีละนิดแล้วมันค่อยๆค่อยๆทีนิดคุณลองคุณลองมองจากคู่ของคุณก็ได้นะครับคุณลองมองจากคู่ของคุณก็ได้นะครับสมมุติไปเจอไปเจอเพื่อนนะคู่ของคุณมาเจอเพื่อนคุณอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนคุณก็แซวไอ้เรื่องที่คุณไปนินทาเขาไว้อะ นะฮะแต่มันอาจจะเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟบางเรื่องเป็นอินโฟเมชันที่เป็นข้อมูลที่เซนซิทีฟด้วยเนี่ยนะฮะแล้วคุณนำไปอินทาไว้ตอนอาจจะตอนเมาหรือตอนอะไรเงี้ยนะ,ะเขาก็จะเริ่มไม่อยากบอกเรื่องกเกี่ยวต่างๆเกี่ยวกับคุณความเชื่อใจกันก็จะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นไม่ควรอินทาคู่ตัวเองโดยเฉพาะให้กับคนใกล้ๆตัวฟังนะครับข้อที่2เรียกว่า keeping score in the relationship เน,นี่ยโหนี้หนักมากคำว่า keeping score in the relationship เนี่ยนะฮะ คือมันเหมือน scorecard อะแบบเฮ้ยคุณเมื่อห้าปีที่แล้วเคยทําเรื่องนี้กับฉันเมื่อสามปีแล้วเคยทำเรื่องนี้ฉ,นนฉันอีกฝันก็บอกว่าตอนนั้นคุณแกก็ทําแบบนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหม keeping score keeping score คือเป็นแบบนี้นะครับต้องบอกว่าคนที่ไม่ keeping score ก็คือพอมีเรื่องปุ๊บดีวจบจบแล้วจบจริงลืมจะลืมไม่ลืมไม่รู้อะแต่ว่าไม่พูดถึงมันอีกปล่อยมันผ่านไปแล้วจบไปนะฮะเพราะว่าการการรื้อฟื้นฟื้นฝอยหาตะเข็บ เรื่องเก่าๆเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบแย่มากอะผมว่านะในใน,ในชีวิตคู่นะครับอันที่สามครับสำหรับคนที่มีลูกเขาบอกว่า focusing too much on your kids นะฮะเขาบอกว่าแบบการมีลูกนี่เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับแต่บางคนเนี่ยแบบใช้เวลากับลูกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ลืมคู่ของตัวเองไปเขาบอกว่า a tragic common story คือเหตุการณ์ที่เขาเจอบ่อยมากแล้วก็เป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะครับคืออ่ะ ม,มีคู่รักคู่หนึ่งตัดสินใจจะมีลูกนะครับแล้วก็ทุ่มเททุกอย่างให้กับลูกนะฮะทุกพลังงานทั้งหมดเลยให้กับลูกหมดเลยนะครับทำเป็นหลายหลายปีหลายหปีหลายหลายปีซึ่งก็กดูดีนะก็เป็นพ่อแม่ที่ดีนะครับแต่ในช่วงเวลานั้นไม่ได้ลงทุนในคือไม่ได้อินเวสต์ใน r e l ationship ของตัวเองเลยตื่นขึ้นมาวันหนึ่ง รู้สึกว่าคนที่อยู่ข้างๆเนี่ยเฮ้ยใครก็ไม่รู้อะไม่ถึงขนาดว่าใครก็ไม่รู้หรอกแต่ไม่ใช่คนที่เราอยากอยู่ด้วยต่อไปเพราะระหว่างทางไม่ได้มีการ invest อะไรกันมาเลยเขาก็เขียนสรุปค่อนข้างดีว่า if you don't invest in each other you can't expect to have a happy relationship ถ้าเกิดคุณไม่คุณไม่ลงทุนในในความสัมพันธ์คุณก็ คุณก็ไม่มี relationship ที่ดีแต่คนที่มีชีวิตคู่ที่ดีเขาบอกว่าเข้าใจคอนเซปต์ของ Oxygen Mas ม principle ทุกคนทุกคนรู้เรื่องนี้ใช่ไหมฮะเวลาสมัยก่อนเนี่ยผมตั้งใจฟังมากเลยนะเรื่องนี้เดี๋ยวนี้ยอมรับว่าเออขึ้นเครื่องบินแล้วใส่หูฟังไม่ค่อยได้ฟังอ่ะแต่คือทุกคนเข้าใจนะว่าเวลาเครื่องบินเราขึ้นไปเนี่ยเราสมมติว่าแรงกดอากาศมันมี Pressure เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะมีไอ้ห้อยลงมาใช่ไหมสีชมพูนะครับเขาจะพูดเสมอว่าใส่ให้กับเราก่อนแล้วค่อยใส่ใหห้้กกับเเเเดด็รรรืือออว่่่่่าาคนนททีีีููแลยง ใช้ได้กับทุกเรื่องเลยคือถ้าเกิดคุณไม่ดูแลความสัมพันธ์ของคุณก่อนคุณไปใส่ออกซิเจนแมสให้กับเด็กก่อนเนี่ยนะฮะเดี๋ยวคุณแหละจะตายหรือเหมือนกันสุขภาพก็เหมือนกันถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับสุขภาพของเราก่อนเราไปดูแลแต่เรื่องอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่แหละก็จะตายแล้วถ้ามองจากมุมของลูกเขาเขียนอย่างนี้บอกว่าถ้ามองจากมุมของลูกนะลองคิดดูจากมุมของลูกนะ Would you rather have parents with a happy loving relationship who spend 5% less time with you than you like or parents with miserable relationship who constantly bend over b a c k w o r d to meet your every whims and desire อ่ะให้คุณเลือกระหว่างมีพ่อแม่ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีมากแต่ว่าอาจจะใช้เวลากับคุณน้อยลง5%หรือ10%จากที่คุณอยากได้สมมติคุณอยากได้เวลา100เขาให้คุณได้แค่90กับอ่ะคุณมีพ่อแม่ที่แบบให้เวลาคุณเต็มที่ทุกอย่างสุดๆไปเลยเนี่ยนะแต่ความสัมพันธ์ระหว่าง2คนนี้แย่มากให้เลือกอะไรนะครับถ้ามองจากมุมมองของเด็กที่ไม่อาจจะม่เไม่ต้องเข้าใจโลกอะไรเยอะมากเลยนะ ผมว่าเด็กส่วนใหญ่เลือกทางแรกนะเขาอยากให้พ่อแม่มีความสุขเหมือนกันนะครับข้อที่สี่คคือหลีกเลี่ยงบทสนทนาที่ยากลำบากบทสนทนาที่ยากลาบากเนี่ยนะฮะมันจะเกิดขึ้นเสมอกับคนที่เป็นคู่รักกันนะเป็นคู่รักกันนะครับบทสนทนาที่ยากลาบากประเภทว่ามันอาจจะถึงขนาดนี้เลยก็ได้นะผมรู้สึกว่าผมไม่รักคุณแล้วอันนี้เป็นบทสนทนาทยากลำบากมาก แต่ถ้ารู้สึกแบบนั้นจริงๆอ่ะเราไม่พูดเนี่ยนะฮะมันก็จะค่อยๆต่อตัวเป็นความเครียดความกดดันความอะไรในะที่สุดมันก็จะกลายเป็นเรื่องอะไรที่ลุกลามใหญ่โตคุยกันเลยดีกว่าอา้าวเป็นยังไงบ้างไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกอย่างนี้เพราะอะไรเป็นอะไรไม่รักกันจริงๆหรือเปล่าอะไรคือการไม่มีบทสนทนาที่ยากลำบากกันแปลว่าคุณไม่ไม่เป็นทีมเดียวกันอีกต่อไปนะครับไม่เป็นทีมเดียวกันอีกต่อไปเพราะว่าคนที่เป็นแฮปปี้คัพเปิลส์นะ เขาบอกว่า the most important form of teamwork in a relationship is the willingness to have difficult conversation คนที่เป็น happy couple ที่เป็นทีมเดียวกันเนี่ยนะฮะจะมีีีเว w o r k ที่ดีได้ต้องกล้าพูดบทสนทนาที่ยากลำบ,บากเพราะนั้นเนี่ยนี่ก็คือข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ข้อที่5เนี่ยคือเรื่องของความสม่ำเสมอชีวิตคนเรามันมีวันที่แย่วันที่ดีแต่ว่าถ้าเราสม่ำเสมอกับความรู้สึกการลงทุนในความสัมพันธ์เนี่ยนะฮะมันจะอยู่ได้ แต่ประเภทสวิงขึ้นสวิงลงเนี่ยนะมักจะไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่อันนี้ก็น่าจะเป็นคำแนะนำที่ดีทีเดียวนะฮะขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes นะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ5 Minutes Podcast brought to you by House 64นุ่มขึ้นทุกวันที่ใช้สบายทุกครั้งที่หยิบ